วันนี้เอารองเท้า2คู่นี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ ASIC Nova Blast 3 TR กับ ASIC Gel Nimbus 25ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Tonix TV อีกครั้งนะครับช่องนี้เป็นช่องที่ทุกคนได้ฟังเพลงพร้อมกับข้อมูลรองเท้าทุกๆคู่ที่ผมได้ลองใช้นะครับเอามาแชร์แบ่งปันข้อมูลให้ทุกคนเอาไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อรองเท้าของตัวเองและยังได้ฟังเพลงที่ผมจะเลือกไว้ให้ทุกคนไปฟังตอนวิ่งและตอนใช้ชีวิตระหว่างวันไปฟังดูได้นะครับผมมีทำเพลงเอาไว้ที่ Spotify นะเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะครับและวันนี้จะเอารองเท้า ASIC 2รุ่นนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับ ASIC Nova Blast 3 TR แล้วก็ตัวNimbus 25มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับเผื่อว่ากำลังมองหารองเท้า ASIC อยู่ว่าจะเลือกคู่ไหนดีผมใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วช่วงท้ายของคลิปนะครับก็จะมีการตอบคำถามประจำคลิปนะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามจะมีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์จาก Sneaker Club อันนี้จะเป็นโฟมทำความสะอาดรองเท้าแล้วก็อันนี้เป็นโฟมดับกลิ่นรองเท้าแล้วอันนี้เป็นสเปรย์กันน้ำนะสำหรับคนที่ซื้อรองเท้ามาใหม่ๆเนี่ยใช้สเปรย์กันน้ำได้นะแนะนำว่าซื้อใหม่มาปุ๊บฉีดไป2รอบนะเคลือบเวลาเปิดล้างออกง่ายมากนะครับเดี๋ยวยังไงมีเวลาจะเอาไปทำให้ดูนะแต่ผมมีล้างรองเท้าเก่าๆเอาไว้แล้วนะไปกดลิงก์ดูด้านบนได้นะเคยล้างด้วยผลิตภัณฑ์เก่าของเขานะครับโดยalways dry ตอนนั้นแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น sneaker club แล้วนะไปลองติดตามดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของตัว sneaker club เอาไว้นะเผื่อใครสนใจไปกดลิงก์ดูด้านล่างได้นะครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังถึงความแตกต่างของรองเท้าทั้ง2คู่นี้นะครับ ASIC Nova Blast 3 TR กับ Nimbus 25นะครับผมรองเท้าทั้ง2รุ่นนี้มีหน้าผ้าที่ใช้วัสดุแตกต่างกันนะครับของ Nova Blast 3 TR อันนี้จะใช้ตัววัสดุเมชนะแล้วก็ของตัว Nimbus 25นี้เขาใช้วัสดุเป็น Engineer Knit นะครับก็จะมีเนื้อที่ค่อนข้างจะแตกต่างนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วพอจับดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกคล้ายๆกันนะแต่ตัวเน็ตรู้สึกว่าจะยืดหยุ่นดีกว่าตัวเมชนะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนผ้ายืดๆนิดนึงนะแต่ปกติแล้วถ้าใครได้ดูเนี่ยผมจะชอบวัสดุที่เป็นเมชพอสมควรนะเพราะมันรู้สึกว่ามันระบายอากาศดีกว่าแต่จริงๆแล้วเท่าที่วิ่งตัวเน็ตของ Nimbus 25ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเรื่องของการระบายอากาศนะครับผมว่าเรื่องการระบายอากาศทั้งเน็ตทั้งเมชผมว่าของ2รุ่นนี้ใกล้เคียงกันนะแต่อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนเวลาสวมใส่เข้าไปแต่อย่างที่บอกนะเวลาสวมใส่เข้าไปเรื่องของหน้าผ้านี้ทั้ง2รุ่นฟีลลิ่งคล้ายๆกันแต่แค่ตัว Nimbus จะให้ความรู้สึกให้ตัวในการยืดหยุ่นมากกว่าตัวเมชของตัว Nova Blast 3นะครับเรื่องของหน้าผ้าหรือเรื่องของลวดลายของหน้าผ้าภายนอกเนี่ยก็แล้วแต่จะเลือกนะว่าจะชอบแบบไหนอันนี้จะออกดุดันขึ้นมาหน่อยนะแล้วก็จะเป็นเมชนะครับแล้วก็ส่วนของตัว Nimbus 25ก็จะเป็นออกแนวแบบให้เรียบนะครับก็จะมีโลโก้ ASIC ประมาณนี้อันนี้แล้วแต่ชอบนะสรุปคือหน้าผ้าของทั้ง2รุ่นนี้ถ้าฟีลลิ่งยืดหยุ่นหน่อยก็น่าจะเป็นตัว Nimbus 25นะครับทั้ง2รุ่นนี้ใส่สบายสไตล์รองเท้า ASIC อยู่แล้วทั้ง2รุ่นนะครับแต่มีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยคือส่วนของตัว Nova Blast 3 TR เนี่ยก็จะมีวัสดุที่เป็นแบบนี้นะกล้องเห็นไหมอย่างนี้นะครับจะเป็นแบบนมบุกเข้าไปนุ่มๆตรงนี้แค่อย่างเดียวนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนุ่มๆเท้าใส่เข้าไปแล้วก็มีลิ้นที่ไม่ได้หนานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ Nimbus เนี่ยก็จะมีแบบนี้มีเหมือนเป็นซ็อกไลเนอร์ก็คือจะเป็นแบบขอบเหมือนคล้ายๆถุงเท้าแบบนี้นะครับแต่ด้านในก็จะมีการบุนวมที่นุ่มสบายหนาแน่นใกล้เคียงกันพื้นชั้นกลางรองเท้าทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับส่วนของ
วัสดุที่ใช้นะวัสดุที่ใช้เนี่ยเท่าที่อ่านในเว็บ ASIC นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของสเปคโดยละเอียดไว้ด้านล่างนะตัว NovaBlast 3TR เนี่ยเขาใช้โฟม FF Blast Plus นะครับแต่ส่วนของ Nimbus 25นี่เขาใช้โฟม FF Blast Plus Eco ด้วยนะมี Eco ด้วยนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยตรงนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะแต่ส่วนของ Nimbus ที่เขาจะมีมากกว่าตัว NovaBlast ก็คือ Pure Gel นะคะพื้นโฟมของNimbus 25เนี้ยอยู่ที่ 41.5 ด้านหน้าอยู่ที่ 33.5 นะดอป8เจ้า NovaBlast 3ก็ดอป8เหมือนกันแต่พื้นเขาอยู่ที่31แล้วก็ด้านหน้าอยู่ที่23นะครับพื้นยางเอาโซนะทั้ง2รุ่นนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะครับก็คือเทคโนโลยี AHA นะแต่แค่วิธีการวางยางของเขาไม่เหมือนกันนะแค่นิดนึงนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าไอตัว TR หรือว่า NovaBlast 3TR ที่เป็นกึ่งเทลก็จะเห็นถึงยางที่เขาอาจจะมีหนากว่าก็เผื่อเอาไว้วิ่งเทลนิดนึงนะครับแต่ถ้าถามว่าวิ่งแล้วคู่ไหนเงียบกว่ากัน Nimbus 25เงียบกว่าแต่ไม่ใช่อันนี้ดังมากนะแต่แค่เสียงดังเวลาเงียบๆมากๆนิดนึงเท่านั้นเองในบรรยากาศแบบเวลาผมวิ่งเช้ามืดตอนในหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ยินเสียงเท้าสแตนเวลาเราเอาเท้าลงเนี่ยของ NovaBlast 3มากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงการยึดเกาะรองเท้าทั้ง2คู่นี้ยึดเกาะดีทั้งคู่อายุการใช้งานของรองเท้า ASICยาวนานทนแน่นอนทั้งคู่นะครับผมข้อสรุประหว่าง2คู่นี้นะถ้าต้องการความนุ่มเด้งรองเท้าทั้ง2คู่นี้นุ่มเด้งทั้งคู่นะครับแต่ถ้าต้องการความกระฉับกระเฉงมากขึ้นลุยที่เป็นพื้นกึ่งเทรลได้ด้วยก็ไปลองเลือก NovaBlast 3TR ดูน่าจะแฮปปี้นะแต่ถ้ามองหารองเท้าที่ซัพพอร์ตดีๆใส่สบายนะครับแล้วก็มีความนุ่มความเด้งนะครับไอ้เจ้า Nimbus 25นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะจริงๆแล้วก็เอาไปวิ่งเร็วได้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้แยกความรู้สึกของรองเท้าทั้ง2คู่นี้ผมว่าตัว Nimbus เหมาะกับการวิ่งช้าๆกลางๆไม่ได้เร็วมากวิ่งไกลๆอันนี้ไปกับเราได้นะครับแต่ก็น้ำหนักของ Nimbus 25นี้จะหนักกว่าตัว NovaBlast 3นิดหนึ่งนะครับ NovaBlast 3TR นี้น้ำหนักอยู่ที่250กรัมนิดๆนะครับแล้วก็ของ Nimbus 25นี้อยู่ที่270กรัมนิดๆเหมือนกันต่างกันอยู่ประมาณ20กว่ากรัมนะครับถือรู้สึกได้ถือว่า Nimbus 25นี้อาจจะหนักกว่านิดหน่อยนะครับแต่อย่างที่บอกนะก็แลกมากับความนุ่มความเด้งการซัพพอร์ตที่มากกว่าตัว NovaBlast 3TR นะครับผมอย่างนั้นเอาไว้ไปเป็นข้อมูลสำหรับคนที่มองหารองเท้า ASIC ทั้ง2รุ่นนี้จะเอาไปวิ่งทุกวันรองเท้าทั้ง2รุ่นนี้ดีทั้งคู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงของคลิปนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาตอบคำถามท้ายคลิปกันนะครับผมคลิปนี้มีอยู่ว่าระหว่างรองเท้าทั้ง2รุ่นนี้นะ Nimbus 25กับNovaBlast 3TR นี้คุณชอบรองเท้ารุ่นไหนมากกว่ากันหรือตั้งใจถ้าเลือกได้เลือกซื้อรองเท้ารุ่นไหนมากกว่ากันนะครับระหว่างตัวซัพพอร์ตสูงกับตัวซัพพอร์ตเหมือนกันแต่วิ่งไปวิ่งพื้นเทรลได้ด้วยยังไงตอบคำถามของคุณมาได้นะโดยผู้ที่ร่วมตอบคำถามจะได้รับผลิตภัณฑ์จากสเนคเกอร์คลับ by Always Dry นะครับเดี๋ยวจะมีการต
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะเดี๋ยวผมจะมาประกาศในไลฟ์นะครับยังไงติดตามชมดูได้นะครับผมอย่างนั้นประมาณนี้วันนี้เท่านี้ก่อนขอให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขในทุกๆวันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปข้างหน้าครับสวัสดีครับ